มาดูเรื่องการเกณฑ์ทหารเกณฑ์นะคะซึ่งผลการตรวจเลือกทหารกองเกินทั่วประเทศประจำปี2561ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในแต่ละปีเนี่ยถ้านับย้อนไปตั้งแต่ปี2558ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่ามีเยาวชนมีประชาชนเนี่ยสนใจสมัครเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะใช่หลายคนเริ่มเห็นว่าการเข้ามาเป็นทหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรามีระเบียบวินัยทำให้เรื่องของมุมมองหรือว่าแนวคิดที่มีต่อทหารที่มีต่อกองทัพนั้นก็เปลี่ยนไปรวมถึงพอออกไปสามารถที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้อีกในรูปแบบหนึ่งด้วยแล้วปีนี้เนี่ยพิเศษนะคะถ้าใครติดตามข่าวมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะคะเขาเปิดให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปดูเลยนะคือต้องยอมรับว่าในอีกมุมนึงเนี่ยพอบอกว่าจะต้องเกณฑ์ทหารหลายๆคนก็จะกลัวจะเป็นห่วงเพราะว่ามีภาพมีข่าวที่ปรากฏออกมาแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางผบ.ทบ.ก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าจะต้องดูแลใส่ใจทหารทุกนายเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องแล้วก็ดูแลอย่างสมเกียรติด้วยนะคะไปดูตัวเลขสรุปนะคะที่กระทรวงกลาโหมสรุปออกมาค่ะผลการตรวจเลือกทหารกองเกินทั่วประเทศประจำปี2561มีทหารกองเกินเข้าตรวจรับการตรวจเลือกเข้ารับการตรวจเลือกทั่วประเทศ 525,621 คนค่ะแต่ว่าทางกองทัพเนี่ยต้องการ 104,734 คนหรือคิดเป็นร้อยละ20ของยอดเข้ารับการตรวจเลือกในจำนวนนี้นะคะมีผู้สมัครใจเข้ามาเป็นทหาร 44,797 คนหรือร้อยละ43ของยอดที่ต้องการเป็นผลให้มีผู้ที่ต้องจับสลาก 214,519 คนเข้าประจำการ 58,739 คนหรือร้อยละ27ของยอดจับสลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมียอดทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก 1,662 คนในจำนวนนี้กองทัพต้องการ 2,446 คนกองทัพต้องการ 2,446 คนมีผู้สมัครเข้ามาแล้ว 1,679 คนค่ะทำให้มีผู้จับสลาก 6,779 คนเข้าประจำการ700คนหรือร้อยละ10ของยอดจับสลากทั้งนี้สถิติการตรวจเลือกทหารกองเกินทั่วประเทศตั้งแต่ปี2554ถึง2557มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหารเฉลี่ยร้อยละ31ต่อปีจากยอดที่กองทัพต้องการในแต่ละปีและปี2558ถึง2561ก็มีผู้สมัครใจเข้ามาเป็นทหารเฉลี่ยร้อยละ46ต่อปีซึ่งอัตรานี้ถือว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับให้ทุกหน่วยดูแลและปฏิบัติกับทหารเหมือนลูกหลานดำเนินการตามแบบฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นส่วนการลงโทษก็ให้ยึดแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัดไม่ให้ใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้เสริมสร้างวินัยพัฒนาการศึกษาและทักษะอาชีพให้กับทหารทุกนายพร้อมเป็นหลักให้กับครอบครัวเมื่อปลดประจำการไปค่ะ